รู้สู้โรคค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเราอายุมากขึ้นร่างกายของเรานะคะก็จะมีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปบางคนมีการขาดวิตามินต่างๆเราก็จะมีการเสริมวิตามินเข้าไปนะคะจริงๆแล้วเราควรที่จะเสริมวิตามินเข้าไปหรือเปล่าและวิธีการกินวิตามินอย่างไรให้เกิดประโยชน์กับร่างกายของเรามากที่สุดนะคะวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกับนายแพทย์กฤษดาศิวรามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ชะลอวัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณต้นอ้อสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณหมอต้นคะคือพอเราอายุมากขึ้นนะคะบางคนก็จะกินวิตามินเลือกกินวิตามินนะคะบางคนก็กินเยอะเป็นกำเลยจะส่งผลเสียกับสุขภาพของเราหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวต้องถามหมอต้นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วขาดวิตามินอะไรบ้างถ้าทฤษฎีส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าผู้สูงอายุก็จะขาดแคลเซียมนะครับขาดวิตามินดีนะครับทำไมรู้ไหมฮะเพราะเขาเอามาจากตำราฝรั่งเพราะฝรั่งเนี่ยเมืองเขาเป็นเมืองหนาวโอกาสที่จะเจอแสงแดดมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าคนแก่ฝรั่งมักจะขาดวิตามินดีนะครับมักจะขาดเรื่องของวิตามิน B12 อย่างนี้เป็นต้นซึ่งบ้านเราจริงๆแล้วถ้าเทียบกันนะบ้านเราเป็นเมืองร้อนเมืองแดดพูดง่ายๆมันก็มีโอกาสขาดเหมือนกันแต่จากประสบการณ์นะครับที่ผมเจอมาผู้ใหญ่หลายคนมักจะขาดเรื่องของธาตุเหล็กผมเจอเลือดจางในผู้ใหญ่เยอะมากเลยธาตุเหล็ก1 2 B12 ก็เจอขาดบ่อยครับเพราะว่า B12 เนี่ยมันสร้างจากลำไส้เล็กส่วนปลายหรือทางเดินอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยครับพออายุมากขึ้นเนี่ยคุณต้นอ้อการสร้างหรือว่าลำไส้เนี่ยครับมันทำงานน้อยลงการขาดธาตุเหล็กการขาดวิตามิน B12 ทำให้คนต้องพูดง่ายคนแก่หลายคนมีปัญหาเลือดจางโลหิตจางไขมันสูงโดยที่ไม่รู้ตัวหรือบางคนขาดพวกกลุ่มของแมกนีเซียมขาดโซเดียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ทำให้กล้ามเนื้อมีแรงหลายคนก็กลายเป็นคนที่เฉื่อยนอนติดเตียงเบื่อไม่อยากลุกเพราะพอขาดแคลเซียมแล้วเนี่ยครับหรือขาดโซเดียมแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันรู้สึกว่ามันหมดแรงนะแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่อยากลุกมันอยากที่จะนอนอยู่เฉยๆแล้วผมเจอบ่อยๆนะครับคุณต้นอ้อคนที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยแล้วเลือดจางปวดหัวบ่อยเวียนหัวหน้ามืดหน้ามืดถูกเลยครับแล้วพอหน้ามืดเวียนหัวเกิดอะไรขึ้นฮะไปหาคุณหมอครับก่อนที่จะเป็นลมเนี่ยง่ายไหมคะใช่ล้มง่ายหรือบางคนอาจจะไปหาคุณหมอด้วยอาการที่ว่าบ้านหมุนหรือเกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่าคุณหมอจริงๆอย่าลืมดูเรื่องของเลือดจางกับขาดธาตุเหล็กไว้ด้วยนะครับบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของน้ำในหูเสมอไปก็ได้เวลาท่านเวียนหัวตอนที่สูงวัยนะครับและอย่างผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องของมวลกระดูกขาดแคลเซียมส่วนใหญ่พบไหมคะพบครับจะเจอกระดูกผุกระดูกพรุนนะครับหลายคนเรียกว่ากระดูกพรุนแต่ว่าจริงๆแล้วอยากเรียกว่ากระดูกมันผุเลยมากกว่าเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันทำให้เนื้อกระดูกนะครับบางลงวิธีสังเกตนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ภาวะที่กระดูกผุกระดูกพรุนแล้วก็คือให้สังเกตเสื้อผ้าที่เราใส่ครับคุณผู้ชมถ้าเมื่อไหร่ที่เราเคยใส่เสื้อผ้าตัวเดิมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นไม้แขวนที่ดูสวยดูหล่อนะคุณน้องเคยเป็นไหมใส่เสื้อบางตัวแล้วเรารู้สึกเฮ้ยสวยอะเรารู้สึกว่าแบบสง่าอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือยังปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากลับมาใส่ตัวเดิมแล้วเรารู้สึกว่ามันใส่แล้วมันหลวมๆโพลกๆไม่หล่อไม่สง่าเป็นไม้แขวนเสื้อไม่สวยเท่าเดิมอะไรเงี้ยคุณผู้ชมนั่นแหละครับคือสัญญาณหนึ่งแล้วว่าอาจจะมีกระดูกผุกระดูกพรุนนะครับหรือว่าเวลาที่เราหกล้มแล้วกระดูกแตกกระดูกหักง่ายแบบนี้ก็ส่งเป็นสัญญาณเตือนไหมคะเป็นสัญญาณเตือนได้เหมือนกันครับแต่ได้2อย่าง1ก็คือกระดูกผุกระดูกพรุนจริงกับ2มีมะเร็งไปที่กระดูกหรือเปล่านะอย่างที่ผ่านมาเราจะเคยได้ยินว่ามีคนที่ดังๆเนี่ยครับล้มนิดเดียวกระดูกหักเลยโดยเฉพาะกระดูกข้อใหญ่ๆเช่นกระดูกสันหลังกระดูกข้อสะโพกหรือว่ากระดูกขาซึ่งโดยปกติกระดูกขาหรือกระดูกสันหลังเนี่ยมันไม่แตกไม่หักง่ายแต่ถ้ามันแตกหักง่ายก็อาจจะนึกถึงกระดูกผุกระดูกพรุนก็ได้หรือแม้แต่มะเร็งที่ลามมากระดูกก็ได้ครับก็ต้องมาตรวจอีกทีนึงถูกต้องครับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่ขาดวิตามินจะขาดวิตามินเหมือนกันไหมคะเท่ากันหรือเปล่าคะคำถามดีนะครับเพราะว่าอันนี้คือปัญหาหนึ่งเลยครับคุณต้นอ้อที่ผมเจอบ่อยๆเลยว่าผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยครับพอกินวิตามินสมมติกินแคลเซียมดีแล้วนะฮะแล้วก็อยากบอกเพื่อนเพราะว่าเรารู้สึกเป็นห่วงเพื่อนเดี๋ยวจะขาดวิตามินเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุเนี่ยจะขาดวิตามินเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มกดแล้วในไลน์นะฮะในไลน์แชร์ปั๊บเธอกินหรือยังแคลเซียมอะไรพวกนี้จริงๆแล้วหลายคนขาดไม่เหมือนกันครับคุณต้นอ้อบางคนได้แคลเซียมเพียบเลยครับคือจากประสบการณ์ที่เป็นหมอชะลอวัยนะฮะที่ปกติผมจะเจาะเลือดคนไข้ตรวจอยู่เนี่ยดูวิตามินดูพวกแร่ธาตุพวกนี้บางคนเกินด้วยซ้ำแล้วพอได้แคลเซียมเยอะๆท้องผูกครับแล้วพอได้แคลเซียมเยอะไปบางคนเกิดความเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจก็ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดมากเกินไปถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยอาจจะขาดไม่เหมือนกันหรือว่าพูดง่ายๆว่าเรากินวิตามินหรือแคลเซียมแล้วดีก็อย่าเพิ่งไปบอกเพื่อนว่าให้เพื่อนทานเหมือนเราเพราะเขาอาจจะไม่ได้ขาดก็ได้หรือเขาอาจจะเกินไปก็ได้ถ้าเขากินไปครับ
ถ้าเราขาดเรารู้แล้วว่าเราขาดวิตามินอะไรบ้างเราควรที่จะเสริมเข้าไปยังไงได้บ้างคะคือจากอาหารการกินหรือว่าเราไปกินวิตามินเสริมได้เลยอย่างที่คุณต้นอ้อบอกมาเลยครับนั่นแหละเป็นคำตอบอยู่แล้วจาก1ของสดก็ได้ครับ2อาหารเสริมก็ได้ครับแต่ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยบางทีเวลาเรารับประทานอาหารในแต่ละวันครับอาจจะไม่เพียงพอกับวิตามินที่ร่างกายต้องการสามารถรับประทานเสริมเข้าไปได้ไหมคะได้ครับกินสดแล้วสมมุติกินน้ำพริกปลาทูไปละมื้อนี้นะครับอาจจะกินวิตามินซีเสริมก็ได้นะครับเพราะใครจะรู้ว่า1จานที่เรากินเข้าไปเนี่ยโอเคล่ะมันอาจจะดูเหมือนกับว่าพอนะฮะวิตามินที่มีในผักในน้ำพริกปลาทูเนี่ยแต่ว่ามันไม่ดูดซึมเหมือนเดิมแล้วเหมือนที่คุณต้นอ้อที่เราคุยกันนะว่าลำไส้มันไม่ดูดซึมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเสริมวิตามินซีเข้าไปนะครับหรือว่าวันนี้เราลืมกินปลาทูอ่ะปกติเราต้องกินปลาทูทุกวันเราจะเติมน้ำมันปลาเข้าไปหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่เติมน้ำมันปลาก็ได้เพราะว่าปกติเรากินน้ำมันปลาทุกวันอยู่แล้ววันนี้ขอหยุดน้ำมันปลาบ้างแต่อยากกินของสดนั่นคือกินกะปิเข้าไปกะปิเนี่ยก็มีน้ำมันปลามีแอสตาแซนทีนช่วยเราได้เหมือนกันครับค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเป็นกินวิตามินเสริมเข้าไปปริมาณหรือว่าขนาดในการรับประทานเนี่ยจะต้องประมาณเท่าไหร่คะขึ้นกับวัยขึ้นกับวัยขึ้นกับอายุครับยกตัวอย่างวิตามินดีด็อกเนี่ยคุณผู้ชมมันช่วยกระดูกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราอายุเนี่ยครับสมมติเราอายุไม่ได้สมมติละเรื่องจริงเลยนะฮะอายุ 50-70 ปีให้กิน600 IU ต่อวันถ้า70ปีขึ้นไปกิน800 IU นี่คือหน่วยนะ IU คือ International Unit ก็คือจริงๆแล้วมันมีอยู่บนฉลากเลยไหมคะใช่ครับในขนาดการรับประทานมันจะมีอยู่บนฉลากแต่ว่าบางยี่ห้อเนี่ยครับเขาก็จะไม่ได้บอกไว้ละเอียดมากเพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากเอาไว้คือเอาง่ายๆครับวิตามินดีเนี่ยอย่ากินเกินวันละ 4,000 ยูนิตต่อวันนะฮะอย่าเกิน 4,000 IU ไม่งั้นเยอะไปก็อันตรายต้องย้ำไว้วิตามินจะเกิดอะไรคะคำถามดีครับวิตามินดีเนี่ยถ้าเยอะเกินไปมันจะเกิดภาวะวิตามินดีเป็นพิษหรือทำพิษคลื่นไส้อาเจียนนะครับทำให้เกิดอาการผิดปกติของกระดูกก็ได้หรือเหมือนแคลเซียมครับถ้าผู้ใหญ่คนไหนกินแคลเซียมเยอะไปท้องผูกนะฮะหรือธาตุเหล็กก็เหมือนกันกินธาตุเหล็กมากก็ท้องผูกได้เหมือนกันครับผมวิตามินบางอย่างไม่จำเป็นจะต้องกินโครมเดียวเม็ดเดียวให้จบแบ่งกินได้เพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นแบบโหกินวิตามิน1กํามือครับเคยเห็นมั้ยฮะคุณต้นอ้อบางคนเนี่ยกินวิตามิน1ร่วมยาหรือ1กํามือแทบจะเรียกว่าเห็นแล้วอิ่มแทนข้าวนะครับเพราะฉะนั้นมันแบ่งได้แบ่งเครื่องแบ่งมื้อแบ่งช่วงแบ่งจังหวะได้ครับค่ะอย่างวิตามิน B เหรอคะปริมาณในการรับประทานต้องประมาณเท่าไหร่คําถามดีครับ B บอย B12 เนี่ยฮะมันละลายในน้ําได้เพราะฉะนั้นมันขับในปัสสาวะถ้าเกิดเรากินเยอะไปก็ไม่อันตรายครับโดยปกติเนี่ยเขาให้กินประมาณสัก12ไมโครกรัมแต่บางทีมันยุ่งยากครับคุณผู้ชมเรากินตามข้างฉลากเขาบอกนั่นแหละครับวิตามิน B boy 1เม็ดถ้ามันเกินมันก็ล้นขับออกมาทางปัสสาวะเองไม่ต้องกลัวครับ C ก็เช่นกันครับวิตามิน C ถ้าเกินมันก็ขับออกมาเองครับเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะขาดวิตามินหรือว่าถ้าไม่แน่ใจว่าเราขาดวิตามินหรือเปล่าควรที่จะไปตรวจนะคะเพราะว่าแต่ละท่านขาดวิตามินไม่เหมือนกันและก็ปริมาณในการเสริมเข้าไปก็ไม่เท่ากันด้วยนะคะแต่อันนี้คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ให้คำเป็นหลักง่ายๆคุณผู้ชมนะคะได้นำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้สุขภาพของเราเนี่ยแข็งแรงแต่ที่สำคัญเลยคือนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะ8-10แก้วต่อวันออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายครบทั้ง5หมู่สุขภาพเราก็แข็งแรงแล้วไม่จำเป็นต้องเสริมเข้าไปก็ได้นะคะถูกต้องแค่ทำตัวเป็นเด็กดีก็สู้โรคได้แล้วครับใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอต้อมมากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับ